ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลิ่นทุบแรงแรมโบ้ตีรถด่วนจากโคราชแจงสมัชชาคนจนที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพรอัตถาวงศ์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตนได้มาพบกับกลุ่มสมัชชาคนจนเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งได้พูดคุยทำความเข้าใจกันถึงกรณีที่ระบุว่าจะมีคำตอบความคืบหน้าแก้ไขปัญหาในเที่ยงวันนี้ตามที่กลุ่มสมัชชาเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันไปตนได้บอกกับพี่น้องสมัชชาคนจนไปแล้วว่าเที่ยงวันนี้คือการให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพูดคุยกันเบื้องต้นขอคำตอบจากเลขาของรัฐมนตรีกระทรวงที่กลุ่มสมัชชาคนจนต้องการพบพูดคุยเพื่อนำเสนอปัญหาคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานว่าจะออกมาพบปะกับพี่น้องสมัชชาคนจนภายหลังประชุมครม.เสร็จสิ้นแล้วได้หรือไม่ซึ่งขณะนี้เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนายสุพรกล่าวว่าถือเป็นสิ่งที่ดีที่ได้คุยกันและตนจะได้ประสานงานกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน3กระทรวงหลักนี้ที่กลุ่มสมัชชาคนจนต้องการให้มาพบปะและพูดคุยรับทราบปัญหาอย่างไรก็ตามจะได้เรียนให้นายกทราบถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจนและเพื่อเป็นการขอให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆออกมาพบกับพี่น้องกลุ่มสมัชชาคนจนด้วยผมตีรถมาจากโคราชพี่น้องจุดธูปเรียกเลยต้องมากลิ่นธูปมันแรงพี่น้องสมัชชาคนจนเขาก็รู้ว่าแรมโบ้เรียกง่ายใช้คล่องนายสุพรกล่าวพร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ